นรู้นะคุณเพลงยังไม่เบาเลยแป๊บนึงบอกแล้วค่ะบอกแล้วได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเบาเพลงแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวได้งามแต่ว่าจึ้งลิขะแบบเลิศ 100% ได้ได้ดูเลยเพียร์คะเพียร์ไม่ถูกเอาบัตรหน้าอกมาจะไปไหนเขียนเรียบร้อยอ่ะโอเคโอเคครับปิดยังอ่ะเดินไปเลยได้แล้วแอนจ๋าวันนี้มารอต้อนรับแอนโทเนียรู้สึกยังไงบ้างคะกับความสำเร็จของน้องพี่รู้สึกภูมิใจมากเลยขอโทษค่ะวันที่ดูนางแบบประกวดอ่ะคือทำแอนเข้าใจคนแฟนนางงามเลยว่าเวลาแบบทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจริงๆนะคะแล้วก็อยากเจอเพื่อนมากแบบอยากกอดอะค่ะแล้ววันที่เรากำลังเชียร์แล้วเราก็ร้องไห้จับมือไทยแลนด์จับมืออะไรอย่างเงี้ยความลุ้นตอนนั้นมันลืมหายใจเลยไหมลืมค่ะแต่มันแบบที่หนูร้องไห้ออกมาคือแบบหนูก็เสียดายนะที่มงที่เราไม่ได้มงอะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาในหัวหนูคือแบบนางโอเคไหมอะแบบมันร้องไห้เพราะมันเจ็บแทนเพื่อนเพราะใครๆแบบอยู่จุดนั้นแล้วมันอยากมงอยู่แล้วอะค่ะแล้วเวลาแบบความรู้สึกนั้นระดับเวทีโลกด้วยอะมันหนูไม่อยากจะรู้ว่ามันน่าจะเจ็บปวดขนาดไหนอะค่ะแล้วมาณตอนนั้นเราเป็นห่วงความรู้สึกแทนคุณเมียมากกว่าใช่ค่ะใช่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 ค่ะก็อะไรนะคะคุยกันยังไงบ้างสองแอนตอนเชียร์ที่เราแบบเราคือมันเรารู้สึกว่ามันไงมันต้องเป็นเขาอะคือมันช็อกมากเลยแล้วหลังประกวดจบแล้วคือนั่งแบบไม่คุยกันอะนั่งแบบ process ว่าอะไรเพิ่งเกิดขึ้นแบบอันนี้มันจริงไหมแล้วก็มันก็มีความแบบเฮ้ยแต่เรามาได้ไกลขนาดนี้แล้วนะมันโอเคนะเราแบบในฐานะแฟนนางงามอะเราก็ภูมิใจเราโอเคแล้วที่เหลือก็แบบน่าจะก็คุยกันค่ะยังคุยก็คุยกันเรื่อยๆก็นางก็เสียใจอ่ะหนูก็มันใครๆก็เสียใจหนูคิดว่าทุกคนก็รู้อะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่านางตอนนี้คือพร้อมอยากกลับบ้านมากกว่าอยากเจอพ่อแม่อยากอยู่บ้านแป๊บนึงก่อนนะคะณโมเมนต์ตอนที่เราดูอยู่เราเองอ่ะในฐานะที่เราเป็นแฟนนางงามด้วยเราได้วิเคราะห์คําตอบของทั้งของแพนเนียแล้วก็มีคาราโกะได้ไหมก็บ้างอะค่ะก็บ้างอะแต่ว่ามันตอบคนละแบบหนูคิดว่านะแล้วเราก็หนูก็เป็นสายสปีชอ่ะหนูก็มีความคิดเห็นของหนูค่ะอ่ะเราคิดเห็นว่ายังไงบ้างหนูคิดว่าเอาจริงๆป่ะท็อปตอนท็อป5หนูคิดว่าแอนตอบดีมากตอบดีจนขนลุกแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันว่ามันตอบคนละแบบมันตอบดีทั้งคู่อะค่ะแต่ว่าในโมเมนต์นั้นอันไหนเข้าถึงกรรมการได้มากที่สุดก็แค่นั้นน่ะเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือผลที่ตัดสินออกมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเรามองว่ายังไงทุกคนก็มีความฝันที่อยากมงอะนะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเรามาได้ไกลแล้วเราต้องรู้จักแพ้ด้วยเพราะว่าในที่สุดนิโคลาก้าก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่มีความฝันเหมือนกันพร้อมกับแอนโทเนียค่ะหนูอยากบอกมากกว่าแบบใครที่ได้รับhate message แบบคนด่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะค่ะหนูก็คิดว่าแทนที่เราจะเอา energy เรามาไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรามาเอา energy มารักแอนดีกว่าเอา energy มา support แอนโทเนียให้มากที่สุดดีกว่าแอนในฐานะคนดูเรามองยังไงบ้างกับเรื่องของกรรมการเพราะหลายคนมองว่ากรรมการมันเป็นฝั่งลาตินเกือบทั้งหมดเลยในการตัดสินการประกวดครั้งนี้หนูก็คิดว่าในหน้าที่กรรมการอะค่ะแบบมาอ่ะพูดอย่างนี้ตอนที่แอนโทเนียประกวดอ่ะหนูกับแอนโทเนียเพื่อนสนิทกันใช่ปะยังไงหนูก็ยังตัดจุดนั้นออกได้หนูก็คิดว่ากรรมการโดยเฉพาะระดับ Miss Universe แล้วอ่ะมันก็ต้องตัดออกให้ได้เหมือนกันแล้วถ้าเขาบายอ่ะจริงๆอ่ะเราจะเอาแค่ลาตินอ่ะไทยจะไปยืนท็อป2หรอคือว่าในมุมของเราก็ยังมีความยุติธรรมอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่หนูคิดว่าแบบถ้า MU มาอยู่นานขนาดนี้แล้วอะค่ะ70กว่าปีแล้วอะมันต้องมีความแฟร์อยู่แล้วเข้าไปด้วยค่ะเราไม่ได้ติดใจในเรื่องของการสัดส่วนคณะกรรมการที่มีแบบว่าลาตินมากกว่าทวีปอื่นอะไรอย่างงี้เนาะไม่ค่ะมันก็ต้องมีเรื่องแหละก็ต้องคิดเรื่องนี่เนาะมันก็อยู่ประเทศลาตินด้วยอะมันก็คือการเดินทางเหมือนประเทศไทยเราก็มีแต่คนไทยอะค่ะตอนนี้หลายคนยังมูฟออนไม่ได้ดราม่าก็ยังมีมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างอะสงสารแอนอะหนูคิดว่าแบบหนูไม่อยากให้เขาไปยุ่งเรื่อง
อะไรที่มันจะทำให้ดึง energy เขาลงได้อะค่ะหนูคิดว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่เราต้องซัพพอร์ตนางต้องรักนางต้องแบบพร้อมที่จะให้เขากลับมาเป็นคนที่ปังที่สุดที่ปังได้ที่ประเทศไทยอะค่ะหนูอยากฝากตรงนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าดราม่าอะไรอย่างงี้มันไม่ช่วยอะแอนแล้วมาถึงของแอนบ้างคือปีนี้มันมี Real Size Beauty เข้าไปยืนเป็นท็อป20หลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับเราว่าเฮ้ยทําไมถ้าตอนนั้นเราก็น่าจะเข้าได้ในนั้นตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกไงบ้างหนู2ปีแล้วอะค่ะหนูก็ move on ไปได้ระดับหนึ่งแล้วอะค่ะก็ภูมิใจแทนดีกว่าว่ามีคนที่เป็นที่ represent แบบผู้หญิงหลากหลายอะค่ะได้เข้าไปยืนจุดนั้นแล้วปีนี้ MU มีเยอะมากมีแบบที่เป็นแม่มี transgender หนูก็เลยรู้สึกว่ามันภูมิใจตรงนั้นมากกว่าค่ะไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเลยอะค่ะแอนในฐานะที่เราเป็นลูกพี่สายสปายไทยแลนด์เนาะปีนี้แอนโทเนียทำผลงานไปได้ดีมากปีหน้าเนี่ยเราจะต้องเลือกนางงามแบบไหนที่จะไปสู้กับประเทศอื่นอีกคะหนูก็ไม่รู้หนูคิดว่าเราหนูก็เข้าใจเนาะเราส่งแบบแอนโทเนียไปแล้วอะแบบสวยฉลาดแบบคือครบทุกอย่างอะหนูก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องสู้ไปสู้ต่อไปอะเราได้ขนาดนี้แล้วอะ35ปีหนูคิดว่ามันไม่ไกลหรอกค่ะมงสามอะต้องชื่อแอนอีกด้วยไหมถึงจะมีสิทธิ์ความหยุดค่ะมันงงมากแล้วตอนนี้